วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอมโบช็อกโกแลตที่เราทำได้ปีนี้นะครับปีนี้ทั้งหมดละหมดละหมดละเดี๋ยวเราจะมีจำหน่ายนะครับเราไม่ได้เล่นตัวนะครับเรารอมันหมดแล้วจะมาเทียบกันได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเราจะเริ่มจากคอมโบต่ำก่อนเนาะปีนี้บอกเลยว่าคอมโบช็อกโกแลตเดียวๆไม่หยุดมาเลยครับแล้วก็เรามาลองดูกันว่าปีนี้ได้อะไรบ้างเริ่มจากตัวคอมโบที่เป็นช็อกโกแลต22ยีนก่อนนะครับผมอันนี้มีโปยด้วยนะวันนี้เยอะจัดเนี่ยเขียนโปยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็อ่านไม่ออกโอเคครับเริ่มจากตัวแรกตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตเลเซอร์ช็อกโกแลตเลเซอร์ครับออกมาน้องมันสวยโชว์หน่อยดูนะครับเห็นไหมครับสีจะเห็นว่าถ้าเรามองเผินๆมันจะเหมือนเลเซอร์แต่มันจะเข้มกว่ามีความดำกว่าทางตรงขอบตรงนี้กับหัวก็จะออกโทนน้ำตาลเหมือนสีแล้วก็ให้ดูแพทเทิร์นด้านข้างหน่อยนึงมันจะมีไปยุ่งกับแพทเทิร์นด้านข้างนะครับมันจะมีแบบลากยาวๆอย่างนี้นี่ครับอย่างนี้โอเคอ่ะตัวต่อไปเราวางไว้ก่อนไหมตัวนั้นใกล้ๆกันเทียบเป็นช็อกโกแลตชินนามอนนี่ครับเมื่อสายดำเจอกันความดำเจอดำดำเจอดำครับเข้มดูแพทเทิร์นนี่ไปยุ่งกับแพทเทิร์นหน่อยนึงเทียบสีนะครับสีนิดนึงโอเคงั้นฟังก่อนตัวนี้เป็นช็อกโกแลตใส่คอมโบนึงที่เขียนว่าสวยมากๆก็คือตัวเล็บเผือกนะครับเล็บเผือกของหากินนี่ครับคอมโบกับเล็บเผือกแม่ดูอีกเป็นคอมโบที่ผมว่าลงตัวที่สุดละใน2ม็อบของช็อกโกแลตนะครับดูสีที่เราได้นะครับความเข้มนะครับตรงแพทเทิร์นนี้นี่มีความดีฟมากขึ้นนะครับสีมันดูมีอะไรที่แตกต่างดำคอนทราสต์ดีมากอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นช็อกโกแลตวายบีนะครับก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยดูเฉพาะตัวนี้ก่อนครับนี่ครับเห็นความเป็นวายบีลายสายแพทเทิร์นด้านข้างลองเทียบสีหน่อยเทียบสีความเข้มของเล็บเผือกนะครับมันก็จะงามคนละเฉดกันนี่ดูมันจะมีไฮไลท์มีแผนของเราคือเราจะไปทำช็อคฟรีเวย์ช็อคไฮเวย์กันนะครับติดตามในอนาคตที่เป็น YB ตัวสุดท้ายของ2ยีนที่ได้ปีนี้ก็จะเป็นช็อคเอนชี่ช็อคเอนชี่นะครับนี่ครับคือช็อคเอนชี่จะสังเกตหัวมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเฮสแตมเฮสแตมเอนชี่ยังอยู่นะครับส่วนสีคอนทราสอะไรนี่ทองเป็นทองนะครับดำก็จะออกเหลือบแดงๆหน่อยขอมากองในกล่องเดียวกันก่อนเผื่อมันเทียบกับตัว3ยีนอุ๊บโกยไปปึ้ง2ยีนเดี๋ยวมาเริ่มที่คอมโบ3ยีนซึ่งมีอยู่2ตัวตัวอยู่ไหนแล้วครับอาจารย์อยู่ข้างล่างสี่อะไรวะ ช็อกชินช็อกซินลีโอกับช็อกซินบัตเตอร์มางานงอกแล้วครับขึ้นวายแล้วขึ้นวายแล้วคุยคุยต่อแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นี่สี่ห้ายีแล้วเนี่ยดูตัวนี้ก่อนสี่จีแล้วใช่แล้ว
ดูตัวเดียวไปก่อนดูตัวนี้ก่อนนะครับช็อคชินช็อคชินลิโอช็อคชินเลปเปิดจะเห็นว่าเลปเปิดกับชินามอนจะทำให้ลายเส้นหลังมันยาวขึ้นกลับไปเทียบกับตัวสองยินตัวนี้นิดนึงดูช็อคชินอันนี้คือช็อคชินช็อคชินนะครับนี่คือช็อคชินเฉยๆอันนี้ช็อคชินเลปเปิดอันนี้คือช็อคเลปเปิดช็อคเลปเปิดเนี่ยนะครับมันก็จะได้ตัวนี้ออกมานิ่งๆอยู่หนูครับให้ดูไซส์แพทเทิร์นก็จะใกล้เคียงกับช็อคซินเฉยๆนะครับจะได้สไตล์จะได้หลังขึ้นมาสีก็ใกล้เคียงกันนะครับหรือมันเป็นช็อคซินพี่ ช็อคซินเลปเปิร์ดแหมอย่าพูดให้หวั่นใจเราหาสมาชิกอีกหนึ่งหน่วยไม่เจอนะครับไปมาสี่เลยก็ได้ปลาสี่นี่สี่ใช่ไหมนี่สี่การเรียงสี่มาอันนี้คือสี่ตัวที่หนึ่งนี่สี่เหรอนี่ห้านี่ห้าพี่เรียงพี่ยกขึ้นมาแล้วพี่เอาตรงบนเขาปิ้งกับแบบกับเข้าไปสี่อันนี้สี นี่สี่สี่ห้าโอ้หัวอันนี้สี่นี่สี่โอเคโอเคสี่ทีละตัวนะครับครับเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นช็อกโกแลตชินามอนเลปเปิดบัตเตอร์จะเห็นว่าตัวเลปเปิดกับชินกับบัตเตอร์จะบีบให้เส้นหลังมันยาวข้างตัวไซส์แพทเทิร์นนะครับเข้ามากเลยเดี๋ยวมีตัวมาแข่งงั้นตัวมาแข่งชอบตัวนั้นเอาตัวนี้มาแข่งโอ้ยอันนี้ของผมนะครับอันนี้ของผมครับนี่ของบ้าน68อันนี้เป็นสียีนที่ผมเห็นว่าสำหรับปีนี้นี่ถูกใจมากลงตัวที่สุดครับตัวนี้คือช็อกโกแลตและเปิดเลเซอร์คาริโกเท่านั้นเองง่ายๆนะครับแต่เราจะมีเวอร์ชั่นที่เป็น CG ทั้งสองตัวให้ดูนะดูคาริโกช่วยให้ไซส์แพทเทิร์นเนี่ยลากยาวมากเลยนะครับหนาขึ้นนะยกขาวขึ้นมาใช่กว้างนะครับให้สีคอนทราสต์ของความเหลืองกับความดำแดงของช็อกโกแลตเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยครับแล้วก็หนาตัวนี้ผมว่ายิ่งโตสียิ่งจัดจ้านนะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไปต่อยอดได้ดีมากๆอันนี้ก็เคยทำได้ปีที่แล้วนะถูกไหมถูกครับอันนี้อะไรเนี่ยซินนามอนป่ะชอบเริ่มงงโพยไปไหนโพยพี่ที่โพยผมอ่ะโพยอยู่นี่ช็อคลีโอเลเซอร์ชินซินนามอนใช่เพราะมีตัวแม่ที่ผมเก็บปีที่แล้วโตขึ้นมานี่สีดีมากๆนะครับซินนามอนเนี่ยในช็อกโกแลตเนี่ยพอยิ่งโตขึ้นมานะครับสีดำแดงของเขาเนี่ยจะยิ่งขับสีเหลืองสีทองนะครับทำให้คอนทราสต์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับโตไปสีไม่จืดเก็บไว้ไม่ผิดหวังฟังช้าๆชัดๆตัวนี้เป็นช็อกชินช็อกโกแลตซินนามอนเลปเปิดใช่ช็อกเลปเปิดเลเซอร์เอ็นชี่ไม่ใช่หือตรงนี้นี่ไม่ใช่ตัวนี้ซินนามอนโอ้ตัวนี้ซินนามอนเริ่มงงครับโอเคอ้าวเหรอตัวนี้เอ็นจีเหรอไม่ใช่เอ็นจีสิไม่เป็นไรครับเรามั่วแล้วครับตอนนี้ครับตัวสุดท้ายตัวนี้เอ็นจีเอ็นจีช็อกลีโอช็อกลีโอเอ็นจีช็อกโกแลตและเปิดเอ็นจีเลเซอร์ถูกขออภัยงงตัวนี้ปีแล้วทำได้ไหม
ทำได้ทำได้ที่แล้วก็มีเหรอตัวเนี้ยมีเหมือนมีอยู่ตัวนึงเหรออ่าผมไม่ได้เก็บหรือหายไปไหนแล้ววะ ไม่รู้อยู่บ้านไหนนะครับแต่มั่นใจว่าโตขึ้นมาสวยแน่นอนนี่สียีนสียีนตัวที่3สียีนตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะครับและเพิร์ดเลเซอร์พาสเทลพาสเทลนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วสียีนง่ายๆแต่ได้ใจความทั้งหมดก็เป็นคอมโบที่หาไม่ยากในบ้านเรานะครับสายแพทเทิร์นตัวนี้ผมชอบสายแพทเทิร์นมากเลยนะครับบีซี่มากเลยเนี่ยเริ่มยากต่อมัดกองรวมกันกันเนาะสุดท้ายมันคืออยู่กองเดียวกันทำไมเราไม่ใจกล่องเดียวกันด้วยกันแล้วเสียชีวิตง่ายไปนี่ไปแล้วนี่ไปแล้วมีสียีนเมื่อกี้กันสดที่จะพร้อมผมงงมันมีสองมันมีสองตัวครับห้าตัวครับห้ายีนห้ายีนคนนี้เด็ดดวงที่สุดอีกหนึ่งตัวเป็นตัวเมียที่ศักยภาพดีมากเลยไว้กล่องนึงเริ่มจากตัวที่ก่อนก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตแอปเปิลเลเซอร์พาสเทล YB ครับอันนี้ก็ลองเอาเทียบเอาตัวพาสเทลมาเทียบดีไหมครับดีครับมีพาสเทลกับพาสเทล YB หยิบตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือไม่มี YB มี YB กลายเป็นว่ามี YB ทำให้คอนทราสต์จัดขึ้นเหลืองสว่างขึ้นเหลืองเป็นเหลืองเหลืองเป็นเหลืองครับส่วนสายแพทเทิร์นก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัว YB จะขับให้เส้นหลังยาวเหมือนกันด้วยถ้าอยู่ในกลุ่มแพทเทิร์นคอมเพล็กซ์อันนี้เพราะว่ามันเป็นซูเปอร์สไตล์คอมเพล็กซ์นะก็ช่วยให้ความคมชัดของเส้นหลังเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับตัวนี้พาสเทลทำให้เส้นหลังเนี่ยแตกๆหน่อยนึงแล้วก็ขอบไม่คมขอบไม่คมคือความคมของขอบเนี่ยโดน YB ดูนี้นี่ครับความคมขอบไฮไลท์ตรงนี้ครับโอเคอาจจะพอเห็นภาพนะครับมาตัวหลักประจำปีตัว5ยีนที่คิดว่าสวยที่สุดของปีนี้นะครับที่เป็นช็อกโกแลตตัวนี้ขาวเป็นขาวอะไรพี่ผมเข้มเป็นคนเข้มตัวนี้คือช็อกโกแลตเลเปิดเลเซอร์สปอตโนสขาดอะไรไปซินนามอนนะครับสปอตโนสเนี่ยช่วยขับให้ลายเห็นชัดๆคือลายข้างตัวนะครับแพทเทิร์นข้างตัวนี่จะบิซี่ขึ้นที่สำคัญโทนของสปอตโนสทำให้มันขาวขาวและดำงูตัวนี้จะไม่เหลืองตัดกระดำเหมือนตัวอื่นๆนะครับกลายเป็นงูที่เส้นหลังจะสีขาวซึ่งความขาวเนี่ยจะอยู่ยาวเลยอยู่จนโตเลยนะก็สังเกตเวลาสปอตโนสหลังมันจะสว่างสว่างอันนี้คือแพทเทิร์นของสปอตโนสแล้วก็ลายจะอยู่กันเป็นคู่ๆตัวสปอตโนสที่สำคัญหัวตัวนี้มันสว่างมากเลยเนาะครับผมให้ดูแพทเทิร์นหลังก่อนนะที่มาเป็นคู่ๆเนี่ยหมดแล้วฝั่งตัวเมียฝั่งตัวเมียหมดไอ้กล่อง5ยีนที่รวมกันทีนี้สลับมาเป็นใส่คอมโบ CG ด้วยโปยครับโปยมาแล้วครับ ตัวแรกพี่ไม่เลี้ยงใช่ไหมเนี่ยไม่เลี้ยงหรอไม่เลี้ยงไม่ใช่หรอตอนพี่ยกแล้วพี่ก็สลับคนเดียวเมื่อกี้ไม่ได้ยกถึง CG ไม่เอาไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันนี่นะครับนี่อะไรอีกตัวนึงใช่นั่นไม่ใช่ตัวนี้เป็นมันมีตัว3ยีนก่อนที่เป็นชื่อไม่ใช่ยกขึ้นมาหมดก่อนก็ได้ครับนี่ใช่หรอไม่ใช่นี่แดงอยู่นี่พี่ครับเป็นชื่อให้ดูความแดงเอาตัวแรกก่อนเริ่มคุณบายแล้วตัวนี้ก่อนโอ้สารจัดระบบก็ยังดีเละเทะเหมือนเดิมตัวนี้เป็น
CG Enchi ช็อกโกแลตCG ช็อกโกแลต Enchi ครับดูแพทเทิร์นที่หัวนี่ Headstamp นี่จี๊ดจ๊าดมากเลยดูความแดงของข้างตัวนะครับสายแพทเทิร์นก็จะห่างๆหน่อยมีความจัดจ้านของสีนะครับให้ดูหลังสีสวยมากครับตัวนี้ตัวจริงสีแสบตาจริงถัดไปนี่ตัวต้นตระกูลเลยเนี่ยนี่พวก5ยีนนะครับเอาสียีนนี่สียีนเดี๋ยวนะครับเจนเย็นนะครับนี่สียีนนี่สีช็อกโกแลตเลเซอร์เลปเปิดตัวนี้ปีนี้เราขายนะครับเรามี2ตัวด้วยใช่ไหมประจำไหมที่บอกมานี่ขายทุกตัวนะครับถ้าเงินถึงไปหมดเงินงาผ้าหลุดนะครับตัวนี้สวยมากเพราะเราเริ่มจากตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้นี่เป็นตัวที่ผมใช้ต่อยอดจนถึงทุกวันนี้ครับคอมโบนี้อันนี้ก็ CG ช็อกโกแลตเลเปิดเลเซอร์ครับดูความแดงของความแดงที่ได้อิทธิพลจากช็อกโกแลตนะครับยิ่งเรียงยิ่งแดงนะครับต่อไปครับตัวนี้มีเอนชีด้วยตัวนี้ครับซีช็อกชิงดีโอเอนชีช็อกโกแลตซินนามอนเลปเปิดสียีนสียีนเห็นดูสังเกตว่าถ้ากลุ่มพวกงูดำมันจะเป็นโทนส้มเนาะมันจะไม่เหลืองใช่ครับจะออกส้มแล้วก็สีมันจะออกนวลๆ นะยิ่งโตแต่ยิ่งโตสีมันจะยิ่งนวลนะเนี่ยสีมันจะเหลืองสว่างมากมากเทียบกับตัวเมียไหมเหมือนมีเรามีตัวเมียนะโอ้โหหายากเลยเดี๋ยวผมหาให้ครับผมอาจจะมั่วๆนิดนึงนี่ครับอันนี้มี4ต้องมาเจอ3ที่เป็นตัวเมียนี่แหละนี่นะครับนี่เป็นฝาแฝดกันนะครับต่างกันตรงมี CG กับไม่มี CG ดูอิทธิพลของ CG ที่มีต่อช็อกโกแลตซินนามอนนะครับสีจะอมชมพูขึ้นมาทันทีเลย Headstamp อะไรเหมือนกันหมดไซส์แพทเทิร์นนี่โดน CG จัดระเบียบเข้าไปนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยต่างกับที่ไม่มี CG ตัวต่อไปครับแข็งซินนามอนผ่านไปก่อนเรื่องนึงครับนี่ก็หมดแล้วสำหรับ4ยีน4ยีนที่เป็น CG เรามาเริ่มที่5ยีน5ยีนเอาตัวรัดผมมาเลยตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้แหละครับดูกล้องจะถ่ายเห็นความจัดจ้านของสีได้สักแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็น CG ช็อกโกแลต Leopard Laser Enchi อันนี้ตัวนี้ใส่ Enchi เข้ามานะครับให้ดูโทนสีกับแพทเทิร์นข้างลำตัวนะครับคือหลังมีลายที่แปลกมากเป็นปื้นๆสวยมากตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีในอนาคตเอ็นชี่ใส่กับอะไรก็สวยตัวนี้ก็แดงหน่อย CG ช็อกโกแลตเลเซอร์พาเทล YB 5G นะครับชอบแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมผมรักแบบนี้ผมชอบแพทเทิร์นที่มันเดี๋ยวหามาสู้อ่ะเดี๋ยวหาอีกตัวมาสู้อันนี้สงครามระหว่างฟาร์ม
อันนี้ของพี่เต้ยเหมือนเดิมครับวันนี้ตัวที่มีคาริโก้ครับมีเสียงปูหลานอ่ะตัวนี้เป็น CG ช็อกโกแลตแรปเปอร์เลเซอร์คาริโก้ครับสองตัวนี้ต่างกันตรงที่เอนชี่กับคาริโก้กับหนูแพทเทิร์นที่ให้ต่างกันเลยนะครับเอนชี่ทำให้แพทเทิร์นหลังนี้แตกไปหมดเราเทียบกับตัวเมียที่ไม่มี CG นี่เป็นฝาแฝดกันต่างกันแค่ CG แล้วแต่คนชอบนะครับครับผมแต่ CG เหมือนเดิมมาจัดระเบียบให้ไซส์แพทเทิร์นไซส์แพทเทิร์นก็จะไม่ลากยาวเหมือนกับที่ไม่มี CG กลายเป็นว่า CG ทำให้ไซส์แพทเทิร์นไม่สวยเท่านะก็แล้วแต่คนชอบดูคาริโก้ผ่านไปใส่รวมกันไว้ก่อนเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นของผม5ยูมามามาชูเดชูเดชูสมมติแน่นอนสีโทนนี้ CG ชินามอนบัตเตอร์เลเปิดช็อกโกแลตช็อกโกแลต CG ช็อกโกแลตเลเซอร์เลเปิดซินามอนบัตเตอร์ของผมบัตเตอร์ของผมบัตเตอร์เอาที่สบายใจนี่นะครับอันนี้เวอร์ชันที่เป็น CG แต่นี่คือเวอร์ชันที่ไม่เป็นไม่มี CG เห็นไหมครับตัวผู้กับตัวเมียจะเห็นว่าเวลามันใส่ชินามอนออกโทนส้มมันไม่เหลืองที่เราพูดไปแล้วสีจะส้มนวลๆแล้วก็เหมือนเดิมครับสายแพทเทิร์นพอมี CG ปุ๊บแย่ลงครับไม่แย่สิแล้วแต่คนชอบใช่ครับเห็นไหมลองดูว่าคนจะชอบแบบไหนคอหักตัวเนี้ยโอเคสำหรับ CG ก็น่าจะหมดแล้วแล้วทีนี้นะขยับมาดูเป็นซุปเปอร์ช็อกโกแลตซุปเปอร์ช็อกโกแลตนี่ครับเริ่มจากตัวแรกซุปเปอร์ช็อกโกแลตเดียวๆเราทำไม่ได้ครับอาจจะเป็นคอมโบที่เยอะกว่านิดนึงสีสีแพทเทิร์นนี่ดีมากเลยครับซูเปอร์ช็อกโกแลตเลเปิลเลเซอร์ครับผมชอบไซส์แพทเทิร์นเขามากเลยไซส์แพทเทิร์นแปลกตามากเลยครับเป็นตัว Y ดูดีครับอาจจะมีเลขครับอ่ะตัวต่อไปมาพอใส่ไซเดอร์เข้าไปตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ช็อกโกแลตเลเซอร์สไปเดอร์นี่ครับหัวแบบควงไปเลยครับมีความควงๆเล็กน้อยครับแต่กินจุมากตะกะและตัวสุดท้ายในซูเปอร์ช็อกโกแลตตัวนี้นะครับจะเป็นไปเริ่มคาบๆแล้วซูเปอร์ช็อกโกแลตเลเซอร์สไปเดอร์เลเปิดนะครับเทียบกันกับลายข้างตัวของเลเปิดใส่แพทเทิร์นพอเห็นไหมในครับเธอให้ความร่วมมือหน่อยสินะครับก็จะมีก้อนๆของเลเปิดจุดๆของเลเปิดเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนะครับดูสีทิชชู่นะครับขอทิชชู่เลยครับหน่วยแบ็กอัพทิชชู่ครับหน่วยแบ็กอัพทิชชู่ครับนี่นะครับมาดูสี3ตัวของซุปเปอร์ช็อกซุปเปอร์ช็อกพอไม่มีสไปเดอร์นี่สีกับเข้มสวยนะครับพอมีสไปเดอร์เข้ามาให้สีเข้มแบบนวลตาสวยคนละแบบ3ตัวนี้นี่รับประกันให้ลูกช็อกโกแลตทุกตัวที่สำคัญเป็นตัวเมียได้นะตัวเมียทั้ง3ตัวนะครับเราคาดว่าเราจะปล่อยออก2ตัวนะครับหรือว่าเราปล่อยหมดครับปล่อยหมดเลยครับใครรักใครชอบสู่ขอได้นะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพึ่งทักมานะครับเดี๋ยวลงก่อนต่อไม่ทันลงแน่ครับชอบตัวไหนก็ค่อยมาติดตามดูอีกทีว่าตอนนี้ก็มีบางตัวที่โดนจับจองไปแล้วนะครับถ้าไม่เห็นในลิสต์ก็ไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วเราขายทุกตัวแต่ว่ามีจะมีบางตัวที่เราเก็บเองบ้างดีกว่าอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็บางตัวที่เราจำเป็นต้อง
แบ่งออกไปครับครับด้วยพันธกิจเพื่อต่อชีวิตครับอ่ะงั้นแค่นี้เนาะครับผมก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงอีกทีนะครับแต่ละตัวถ่ายรูปลงปุ๊บแล้วก็จะบอกว่าม็อบอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ถ้าใครชอบก็ติดต่อมานะครับซึ่งปีนี้บอกเลยว่าเราทำได้ไม่ค่อยเยอะใช่เพราะเราไปลองอย่างอื่นเราไปลองของอย่างอื่นครับที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาอยากลองอยากลองเดี๋ยวไว้เราทำคลิปกันนะเดี๋ยวไว้ค่อยเฉลยแล้วเราจะทำพวกพายไหมปีพายเราก็ได้เยอะเหมือนกันได้จะทำพวกพายดูแล้วก็ไปรวมของมิสไมบอลด้วยเนาะครับมิสไมบอลเดี๋ยวเชิญคุณอัพมิสไมบอลมาแจมด้วยคราวหน้านะครับงั้นแค่นี้ก่อนโอเคครับครับสวัสดีครับ